สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับปีอีกครั้งนะคะโรคในระบบทางเดินอาหารนับว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะคะสำหรับเด็กที่ทำให้เด็กต้องป่วยและนอนโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะคะวันนี้บีจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเด็กที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารนะคะว่าอาการอย่างไรควรที่จะพาน้องเข้ามาพบคุณหมอนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารในเด็กนะคะกับแพทย์หญิงพัชรินทร์อมรวิภาสนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะโรคในระบบทางเดินอาหารในเด็กอะค่ะที่เราพบบ่อยในปัจจุบันมีอะไรบ้างอะคะค่ะคุณหมอจะขออนุญาตแบ่งเป็น2พวกนะคะก็คือ 1. กลุ่มโรคท้องผูกค่ะซึ่งพบได้บ่อยในเด็กตั้งแต่อายุต่ำกว่า6เดือนจนถึง4ปีนะคะอันดับที่2ก็คือโรคท้องเสียนะคะอันนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันค่ะค่ะแล้วอาการของโรคท้องผูกอะค่ะมีอาการยังไงบ้างอะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องมาทราบคำนิยามของท้องผูกก่อนนะคะก็คือภาวะที่ถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เด็กก็จะมีอาการอึดอัดท้องท้องอืดแล้วก็ลักษณะปวดเบ่งเหมือนเบ่งถ่ายอุจจาระไม่ออกอะค่ะค่ะแล้วท้องเสียคะคุณหมอค่ะท้องเสียก็คือภาวะที่ถ่ายอุจจาระมากกว่า3ครั้งแต่ว่า3ครั้งต่อวันนะคะจะเป็นลักษณะเหลวเละๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นมุกเลือดก็ได้ค่ะก็สามารถดูได้ตามรูปนะคะรูปที่1ถึง3เนี่ยก็คือลักษณะภาวะท้องผูกค่ะรูปที่45ถึง7เนี่ยเป็นภาวะท้องเสียที่พบได้ในเด็กนะคะลักษณะอุจจาระก็เหลวเละๆค่ะอาการของเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินอาหารหรือท้องผูกค่ะที่เราควรพามาพบคุณหมอหรือยังรอดูอยู่ที่บ้านได้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นก็คือจะแยกเป็น2ประเภทนะคะก็คือกลุ่มอาการท้องผูกก่อนนะคะก็คือลักษณะที่ต้องพามาพบแพทย์ก็คือถ่ายมีเลือดหรือว่ามีเนื้อเยื่อติ่งออกมาจากรูก้นนะคะ3ก็คือลักษณะถ่ายอุจจาระเล็ดอันนี้ก็คือค่อนข้างจะรักษายากนะคะหรือว่า4ก็คือน้องเล็กไม่โตน้ำหนักไม่ขึ้นกินไม่ได้ส่วนกลุ่มอาการของท้องเสียนะคะก็คือประเมินจากภาวะขาดน้ำเป็นสำคัญนะคะก็คือ1ถ้าลูกน้อยของคุณแม่เนี่ยมีอาเจียนมากๆนะคะหรือว่าไม่ปัสสาวะภายใน6ชั่วโมงนะคะหรือว่าร้องไห้ไม่มีน้ำตาอันนี้ก็คือภาวะที่ขาดน้ำค่อนข้างรุนแรงต้องพามาพบคุณหมอค่ะค่ะวันนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณหมอพัชรินทร์อมรวิภาสมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าอาการของเด็กที่ป่วยได้โรคระบบทางเดินอาหารและควรรีบพามาพบคุณหมอนะคะอย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้ลูกอาการแย่ลงจนถึงกระทั่งภาวะขาดน้ำนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info.sns@smithiwet.co.th ค่ะหรือพูดคุยกับพี่ Nursey Care Bear ได้ที่ facebook.com/kidshospital ค่ะสวัสดีค่ะ